รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันตันเสิร์ฟความอร่อยถูกใจให้คุณทุกไฟล์ด้วยความใส่ใจทุกเมนูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเรา2คนนะคะคู่หาคู่รักตักนุ้ยนะคะกับรายการตลกแหลกรายการที่จะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปตะลุยกินแบบแหลกลานเลยนะคะครั้งนี้เราจะไปภูเก็ตโดยสายการบินแอร์เอเชียพ่อแล้วพ่อลืมอะไรป่ะอุ้ยไม่ลืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข็มขัดก็รัดแล้วกระเป๋าตังค์ก็เตรียมพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ครบหมดแล้วภรรยาที่น่ารักก็อยู่ตรงนี้แล้วมีไอ้ตรงนั้นน่ะรู้อยู่แล้วแต่แม่หมายถึงว่าพ่อลืมสั่งอาหารบนเครื่องหรือเปล่าอ๋อไม่ลืมพ่อสั่งอาหารร้อนของ Air Asia สันตันล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ airasia.com ก่อนออกเดินทาง24ชั่วโมงมาแล้วนี่แต่แม่รู้มาว่า Air Asia สันตันเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์กว่า14ปีเสิร์ฟผู้โดยสารกว่า114ล้านคนนะจึงได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาเมนูที่อร่อยเข้มข้นถูกปากผู้โดยสารทุกเมนูเลยแล้วพ่อสั่งเมนูอะไรไว้บ้างอะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเมนูจะมาละอื้อโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงแม่เมนูราซันญ่าไก่จากแอร์เอเชียซันตันอร่อยเข้มข้นถึงเครื่องมากๆเลยนะแม่โอ้และอันนี้แม่ชอบมากเลยเมนูผัดไทยเส้นนุ่มอร่อยถึงเครื่องผัดไทยสุดๆและยังไม่หมดนะพ่อหากใครยังไม่ได้สั่งพี่บุ๊กล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถสั่งเมนูอร่อยบนเครื่องเพิ่มได้อีกนี่เมนูใหม่สุดฟินตอนนี้นะพ่อนะ wow. มีสปาเกตตี้ต้มยำซีฟู้ดอุ้ยเขาบอกเลยว่าเข้มข้นถึงใจถูกปากคนชอบเมนูแซ่บๆและยังมีเมนูสุดฟินที่ใครบินแอร์เอเชียถ้าไม่สั่งถือว่าพลาดกับเมนูขนมตัวใหม่เลยพ่อAfter You Toast Lava Hokkaido ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ After You แล้วก็ Air Asia เนี่ยเขาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูใหม่นำเทรนด์แบบนี้มาเสิร์ฟผู้โดยสารเลยแหละนี่อร่อยฉ่ำด้วยแป้งโทสสีสวย wow. เนื้อแป้งนุ่มละมุนลิ้นทานพร้อมไส้นมฮอกไกโดหอมหวานกำลังดีอร่อยลงตัวสุดๆความพิเศษอีกอย่างคือทุกการซื้อ After You Toast Lava Hokkaido นะรับฟรีถุงผ้าสุดเก๋ลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยแหละพ่อนี่พิเศษแบบนี้นะน่าซื้อเป็นของขวัญของฝากนะพ่อสามารถซื้อได้ตั้งแต่นี้เลยกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยแล้วแม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเมนูจาก Air Asia สันตันเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะทุกเมนูรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศแถมการสั่งจองล่วงหน้ายังได้ราคาประหยัดอีกด้วยนะใช่แล้วล่ะพ่อทุกเมนูที่สั่งพีบุ๊กในนะล่วงหน้าผ่าน aha.com เนี่ยเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มเพียง120บาทประหยัดสุดๆเรียกได้ว่า Air Asia สันตันนี่นะทั้งอร่อยทั้งคุ้มมีเมนูหลากหลายทั้งอาหารเครื่องดื่มและของว่างสุดฟินให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะและมีเฉพาะบนเครื่อง Air Asia เท่านั้นนะแม่และในวันนี้2พิธีกรคู่หาคู่รักตั๊กหนุ่ยก็ได้พาคุณผู้ชมบินมาตลกแหลกกันไกลถึงจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวครับซึ่งที่นี่นอกจากจะโด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวแล้วยังมีร้านอาหารดีๆไว้รองรับผู้คนที่แวะเวียนกันมาอีกเพียบซึ่งแต่ละร้านบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วจะรออะไรครับรีบตามพี่ตั๊กพี่หนุ่ยไปกันเลยดีกว่ามาเลยมาเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องถามเข้าใจไหมโอ้ยมันอึดอัดนะสิไม่ต้องพูดไม่ต้องถามไม่ต้องอึดอัดตามพ่อมามีหน้าที่ตามมาวันนี้จะพาไปกินของอร่อยนี่ไม่อยากดูน่าจะตามมาน่ะคืออยากจะรู้ทำไมเหรอเพราะอะไรมีอะไรอาหารร้านที่อร่อยที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเลยนะร้านอะไรระยาอุ๊ดจุ๊ดแหมอยากจะหัวเราะดังๆไปถึงตาลีบันแหมร้านระยา
นี่คุณรู้จักดิฉันน้อยไปทำไมใครบ้างไม่รู้จักร้านนี้ยะแม่เนี่ยมากินร้านนี้ก่อนพ่อด้วยซ้ำเอาเนี่ยแม่นี่นะรู้จักตั้งแต่คนรับรถยันเชฟในครัวเลยอะพาไปเลยงั้นพาไปเลยชอบมาตามมาตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วทำอะไรตอบได้ตอบได้ทำอะไรรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักตะก้าเอ้ยยังไม่ได้ถามมันต่อเอาดีใครอ้าวนี่นี่เดี๋ยวซื้อหวัดดีก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเข้ามานี่พี่นุ้ยนี่พี่ไพจิตท่านนี่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วหรอจ๊ะคนละไพจิตอันนี้พี่ไพจิตระยะอันนั้นไพจิตอักษรนรงค์เห็นไหมแม่ถ้าเกิดพี่นุ้ยเนี่ยมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับร้านระยะเนี่ยสงสัยอะไรก็ถามพี่ไพจิตได้เลยใบอะไรครับใบเหมียงแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปเขาเรียกใบเหลียงใต้ใต้เนี่ยจะเรียกเหลียงส่วนมากเอามาทำอะไรครับใบเหลียงนี้ต้มกะทิก็ได้ผักเหนียงไข่เสียงแล้วทำไมร้านดูแคบจังเลยฮะถึงไม่ใช่จะแขกนั่งตรงไหนฮะอันนี้ไม่ใช่ร้านอันนี้คือเนี่ยเราเข้าทางด้านหลังร้านเอาเหรอเพื่อที่จะมาทักพี่พจิตกรเดี๋ยวพาเข้าไปกินในร้านแล้วการตกแต่งร้านคอนเน็กชันการตกแต่งไม่ใช่คอนเน็กชันไม่ได้ไปติดคอนเซปต์ร้านคอนเซปต์ร้านการที่เราเข้าใจก็ถูกเก่าแก่ฮะเป็นเก่าแก่เป็นสไตล์แบบโบราณใช่เป็นบ้านหรือเปล่าฮะเป็นบ้านแบบโบราณกี่ปีแล้วครับพี่เปิดมา25ปีแล้วนี่พี่ไปทำอะไรเด็ดผักเหนียงค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องดูว่าซักผ้าหรือไงก็เห็นอยู่ว่าเด็ดผักเหลียงเขาเลือกใบยังไงอะใบกำลังดีไม่แก่ไม่ออกเอาอย่างนี้ที่บอกว่าเป็นร้านระยะที่ชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วสารทิศเนี่ยดูซิว่าเมนูบนโต๊ะจะมีอะไรให้กินบ้างกรุงเทพเนาะติดใจนะมาแล้วมาอีกโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านเป็นไงพี่นุ้ยคือน้ำลายใหญ่เลยคุณเนี่ยคือเห็นแล้วน่าทานอ่ะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านของที่นี่เลยหรือเปล่าก็แก่มากพี่นุ้ยเดี๋ยวลองถามพี่เขาว่ามีอะไรบ้างถามพี่ไพจิตหน่อยหมูฮ้องหมูฮ้องฮ้องหรือเรียกว่าเป็นหมูหมูอันนี้เขาจะมาเคี่ยว3ชั่วโมงครับว้าวเอาเป็นส่วนไหนอ่ะพี่ไพจิตเป็นหมู3ชั้นใช่มั้ยจ๊ะเคี่ยวเพื่อให้มันแบบว่าให้นุ่มๆนุ่มๆคือทุกโต๊ะมาเนี่ยเวลาแขกเข้ามาเนี่ยต้องมีทุกโต๊ะทุกโต๊ะต้องสั่งนี่นะฮะใช่พี่หนุ่ยทำใหม่ๆทุกวันหรือว่าต้องเที่ยวไว้กี่วันครับทำ3ชั่วโมงทำ3ชั่วโมงทุกวันต้องทำต้องทำเผื่อไว้เลยครบหมดทุกวันนะฮะโอเคมีหมูฮ้องที่เป็นที่รู้จักกันแล้วนะฮะที่ภาคใต้เขานิยมทานด้วยแล้วก็ไปอีกที่นึงอันนี้ไหมพี่หนุ่ยอันนี้ไหมอันนี้เป็นอะไรแกงเนื้อปูเป็นชะปูทานกับเส้นหมี่แกงปูก็เอาเนื้อปูมาทำแหละที่ผมตักมานี่คือเนื้อปูนี่นะฮะเนื้อปูทำไมใหญ่คุณภาพพิเศษเฮ้ยที่นี่แบบคัดเลยเนาะในพิจิตรเนาะมานี่ก็เหลือๆเหมือนกันแกงส้มเลยจ้ะแกงส้มปลาเราให้ปลาโชนใส่ยอดมะพร้าวด้วยเป็นปลาอะไรนะฮะปลาโชนปลามุงค่ะโอ้ยชิ้นใหญ่นะนี่เป็นอะไรบ้างครับพี่เยอะมะพร้าวเยอะมะพร้าวแล้วก็โชนผักผักโชนคืออะไรฮะโชนมันเป็นไรใส่บัวสามอย่างละสามอย่างละเอามาอย่างนี้บ้างยำผักกูดกุ้งสดยำถั่วพูผักกูดผักกูดใช่ที่เป็นทางใต้ได้ยินชื่อคือผักกูดเนี่ยพี่นุ้ยเป็นผักที่มีเฉพาะทางภาคใต้คนนิยมมากเลยอ่ะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวลองชิมดูนะผักกูดเนี่ยพี่นุ้ยเวลาคนใต้เนี่ยเขาปลูกต้นยางใช่ไหมแล้วเขาจะบางทีเขาปลูกแทนด้วยโอเคเดี๋ยวลองรสชาติดูเอามาถึงจานนี้นี่เด็ดเด็ดแล้วนะน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบคุณน้ำพริกที่แบบขึ้นชื่อทางภาคใต้มาทางภาคใต้คุณต้องกินน่ะกุ้งเสียบนั่นแหละเคยได้ยินแต่ชื่อนะเออตอนแรกนึกว่าเอามาเสียบไม้จริงมันมีที่มาอย่างนั้นเนาะใช่ป่ะใช่ใช่น้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยเสิร์ฟคู่กับอะไรถึงจะอร่อยผักครับผักอะไรบ้างครับแตงกวาถั่วไร่ถีม่วงม่วงใช่ถั่วไร่ใช่อันนี้ขมิ้นขมิ้นแล้วก็แตงร้านแตงบวบหมูนี่ก็ผักกูดแล้วก็ใบพี่ไม่ต้องหมุนให้กล้องทำงานกลัวจะไม่เห็นแล้วนี่แหละฮะผักกูดนี่นะที่ผัดนี่นะแล้วก็ใบใบกะหยี่โอ้เป็นรสชาติมันจะออกฝาดๆนิดนึงฝาดทานกันนี่คู่กันทานกันที่กรุงเทพจะฝาดฝาดอร่อยใช่เดี๋ยวเราลองนิดนึงนะ
เหมือนกระทั่งมะม่วงเลยนะกรอบอ่ะกุ้งกรอบอ่ะน้ำพริกกุ้งเสียบของพี่ระยะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนอ้าวเดี๋ยวเจอกันเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอะไรดอกแรกเลยเดี๋ยวก่อนเอานี้มาอันนี้กาเป๊กผักกาเป๊กกาเป๊กกาเป๊กมันคืออะไรอ่ะพี่มันเป็นผักที่ขึ้นทางไหนอ่ะครับพี่ทางใต้เราเนี่ยค่ะเขาจะปลูกเอาเนี่ยเขาจะปลูกอ๋อตามฤดูกาลมีตามฤดูกาลใช่บางวันก็มีวันก็ไม่มีอร่อยอ่ะคุณเอานี่ด้วยค่ะแกงปูเนี่ยอยากกินกับข้าวกินกับเส้นหมี่ได้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 โอ้โหอันนี้ผัดน้ำมันหอยใช่ไหมเนี่ยอร่อยน้ำมันหอยกินเล่นได้เลยกินเล่นได้ใช่กินเล่นได้แล้วปรุงตัวเบลเลอร์เลยอ่ะขอนี่ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ได้กินกันเชียงคูใหญ่ๆนี่เลยสะใจโชว์หน่อยอร่อยอร่อยมากนะขอชิมแกงปูก่อนพี่อร่อยค่ะตักแกงปูไปพี่น้ำพริกกุ้งอร่อยอร่อยมันใหญ่อย่างนี้นะวิโทษโทษอร่อยมากมากเลยครับพี่นี่ขายดีนะคะการนี้นะทุกโต๊ะต้องสั่งนะใช่แม่ลองยังลองดิเดี๋ยวจะลองน้ำแกงปูอยู่กินเล่นยังได้เลยแม่แกงปูอร่อยมากแกงปูอร่อยกับผักนี่บวบงูบวบงูพี่นุ้ยต้องมากินมาหลายสิบปีแล้วนะจนถึงเดี๋ยวนี้นะไม่เคยมาใช่ไม่ก็จะเจอพี่จิตนี่แหละพี่จิตดูแลให้อย่างดีแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนเลยอ่ะพี่นุ้ยลองหมูฮ้องหมูฮ้องลองหมูฮ้องก่อนอร่อยมานุ่มละลายเลยนุ่มละลายในปากเลยอ่ะไหนให้ลองแล้วไม่เห็นตักให้พ่อหมุนจานอีกนิดนึงพอดีเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าประจำน่าจะมากันแล้วเตรียมละมันอร่อยจริงๆแม่พ่อขอหน่อยเดี๋ยวให้พ่อตัดใหม่ยกเลยแต่พ่อขอสามชั้นแล้วกันนะสามชั้นอร่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนุ่มไหมมันโอ้โหนี่ทำยังไงให้มันเปื่อยขนาดนี้เนาะก่อนไหนสามสี่ชั่วโมงเที่ยวไปอ่ะนี่ชั้นของนี่สามชั้นเลยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวภูเก็ตตักแนะนำเลยนะคะลงเครื่องปุ๊บแวะมาที่ระยะก่อนเลยครับคุณผู้ชมขาครับวันนี้รายการตลกแหลกนะฮะก็มีสติ๊กเกอร์นะฮะรายการที่กับมอบให้กับพี่ภัยจิตด้วยนะครับครับว่าตลกแหลกมาชิมแล้วว่าระยะนี่สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆต้องมาค่ะครับเดินซองซ้ำเย้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะครับกับร้านระยะแห่งนี้เพราะว่าอาหารแต่ละจานของที่นี่ได้รับการการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบก็แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายและเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งนั่นก็คือหมูฮ้องที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมโดยใช้เวลาในการเคี่ยวหมูนานกว่า3ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้าถึงเนื้อข้างในรวมไปถึงเมนูที่เด็ดอย่างแกงเนื้อปูใบชะพลูที่เรียกได้ว่าเนื้อปูก้อนโตๆไปอิ่มอร่อยกันแบบเต็มคำเลยทีเดียวครับถ้าได้มาภูเก็ตทั้งทีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านระยะด้วยนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางมาที่ร้านระยะนะครับตั้งต้นจากบริเวณ4แยกเมืองภูเก็ตขับตรงไปทางถนนทุ่งคาจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพกษัตรีพอถึง4แยกเทพกษัตรีดีบุกแล้วให้เลี้ยวซ้ายขับตรงมาก็จะเห็นร้านระยะอยู่ทางด้านขวามือแล้วล่ะครับตักมีฮัดนะคะหวานกันที่บ้านก็ได้มั้งแอร์เอเชียสันตันเสิร์ฟความอร่อยถูกใจให้คุณทุกไฟลท์ด้วยความใส่ใจทุกเมนูน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดอิ่มใช่ไหมอร่อยอิ่มคือร้านระยะจัดเต็มมากเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยตัวจะแตกแล้วเนี่ยไม่ใช่จัดเต็มหรอกเขาก็จัดมาพอดีอ่ะแต่แม่จัดเต็มเองหรือเปล่าก็อร่อยอ่ะยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวพ่อจะพาแม่ไปทานร้านอร่อยอร่อยที่ภูเก็ตนี่นะอุ้ยแหมทำไมวันนี้ตามใจผิดปกติเนี่ยฮะนี่จะต้องไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะมีพิรุธแล้วป่ะคุณนะฮะไม่มีแล้วไปเฮียงสงไม่มี
นี่พ่อจะพากินของอร่อยแม่อย่าคิดมากสิก็อย่าให้มันมีแล้วกันนะเธออย่าให้จับได้กันแล้วกันมีแล้วอายุป่านนี้แล้วไม่มีแล้วมีก็ไม่ให้รู้หรอกนะเอาอย่าเซอร์ไพรส์แม่ดีกว่าให้เดินไปอย่างนี้เดี๋ยวแม่เห็นแล้วแม่ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวพ่อปิดตามือสกปรกสิโอ้นี่มือพ่อก็มือพ่อสิสกปรกแล้วจับอะไรมาสกปรกมีดจับของแม่มาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจับเนื้อจับตัวอะไรอย่างเงี้ยพร้อมนะอ้าวนับหนึ่งถึงเช้าเปิดตาแต่ภายนอกไม่อิ่มแม่เข้าไปดูข้างในให้อิ่มเลยดีกว่าอุ้ยไม่เข้าไปดูเข้าไปกินด้วยสิเออไปกินให้อิ่มท่านผู้ชมครับคุณสิริพรครับก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักเมนูอาหารในวันนี้ ก่อนที่จะทานของอร่อยในวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านนี้ดีกว่านะครับเป็นผู้ดูแลที่นี่เหรอคะคุณเจ้าของร้านอ๋อเป็นยามฮะเป็นผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนำตัวหน่อยนะครับชื่อบัญชานะฮะชื่อเล่นชื่อจิ๋วครับก็เป็นผู้จัดการร้านของบัวเฟ่นสาขาภูเก็ตนะครับเขามีสาขาใช่ฮะพ่อของเรามีประมาณหลายสาขาทั่วโลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ใช่ฮะแต่ว่าที่ในประเทศไทยเนี่ยจะมี2ที่ที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภูเก็ตเข้ามาที่นี่ก็เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านเก่าครับผมต้องบอกพี่ใช้คำว่าบ้านต้องใช้คำว่าคฤหาสน์คฤหาสน์เก่าแล้วกันนะกี่ปีแล้วครับหลังนี้ถ้านับตั้งแต่สมัยที่สร้างใหม่ๆตั้งแต่ปี1903ณจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย115ปีแล้วครับ115ปีแล้วครับ115ปีเราพยายามอนุรักษ์ไว้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทำให้มันดีได้เหมือนเดิมทำให้ดีกว่าเดิมแต่เราจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงไปให้มันเป็นลักษณะใหม่และฉีกแนวออกไปแสดงว่ารักษาของเก่าเอาไว้เยอะเลยไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าตึกหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการก่อสร้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมเนี่ยจะต้องไม่กระทบโครงสร้างภายในแล้วอาหารจะเป็นสไตล์ไหนครับเน้นไทยหรือไงของเราอาหารร้านบูเลเฟนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเป็นอาหารไทยอาหารไทยแต่เราพยายามรักษาคุณภาพแล้วก็การบริการของอาหารไทยตรงนี้เนี่ยให้เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นพรีเมียมนิดนึงนะฮะทีนี้เราก็มาเริ่มที่เมนูอาหารกันดีกว่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากไหนดีอ่ะพี่บัญชาจ๋าเอานู้นก่อนดีไหมให้แนะนำใช่ไหมฮะชื่อบัญชาครับสวัสดีครับไม่ใช่แนะนำตัวเองพี่อาหารครับพี่พี่บัญชากับพวกผมนี่นะครับจะเน้นโอเคในส่วนของอาหารจานแรกที่จะแนะนำนะอันนี้นะครับจะเป็นยำ lobster ผักกูดนะที่เป็นยำนะฮะเป็นยำ lobster กับผักกูดด้านใต้ของตัว lobster เนี่ยจะมีเป็นยำผักกูดอยู่นะฮะสาเหตุที่เราเลือกใช้ lobster เพราะว่าจริงๆแล้วเรามุ่งเน้นที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาทำอาหารถ้า lobster ทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น Canadian lobster จะเป็นกุ้ง lobster ที่มันมีก้างถ้าเป็น lobster ของภูเก็ตเนี่ยไม่มีก้างเขาจะมีแค่นี้เขาพิการ lobster ภูเก็ตเหรอฮะเขาพิการฮะเขาไม่มีก้างลองเลยไหมคุณยังสิไม่ไปทีละอย่างไม่ชิมไปแล้วนั่นไปไปทีละอย่างเหรอไม่กล้ากินเลยไม่กล้าแต่ฉันกล้าอันนี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันฮะอ้าวคุณแม่ลองเลยมันต้องลองล็อบสเตอร์ถึงไหมคุณตาถึงจ้าพี่โอ้ยล็อบสเตอร์เขาถึงอยู่แล้วขอให้เป็นล็อบสเตอร์เร็วเชียวโอ้นี่มาเป็นชิ้นแล้วนะฮะโอ้พี่หั่นได้เลยนี่นะครับโอ้ยดูเนื้อคุณต้องเอายำด้วยสิพี่เขาบอกว่ายำปักปูเด่นข้างล่างไม่ผมจะลองเนื้อล็อบสเตอร์ดูก่อนอ๋อมันต้องกินคู่กันพี่บัญชาบอกจะดีกว่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ความกลมกล่อมของรสชาติได้ไหมคุณแม่อุ้ยคุณแม่อยากคุณชอบกินหัวกุ้งไม่ชอบหัวกุ้งนะฮะบางทีผมก็เลือกทานกันนะฮะบางอย่างนี่คุณผู้ชมขายยำผักกูดล็อบสเตอร์ของพี่บัญชานะดูสิเนื้อเต็มคำเลยดูสิเราจะเอาผักกูดเข้าไปผสมกับกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ครับเพราะอย่างเราที่เราเลือกใช้ผักกูดเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นผักพื้นบ้านอย่างที่บอกเรามุ่งเน้นไปที่การใช้วัตถุดิบของถิ่นมาทำอาหารเดี๋ยวผมลองดูบ้างนะผมเนาะเนื้อล็อบสเตอร์เต็มปากเต็มคำหรอกคุณผู้ชมหายำได้กลมกล่อมมากน้ำยำมาน้ำยำอ่ะมันอร่อยผสมผสานกันพอดีมากเลยคุณสิริพรครับเชิญถามเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับคุณจะพูดอย่างนี้จนทั้งรายการเลยป่ะเกลียดร้านนะครับโอ้ยเกลียดร้านนะพี่บัญชาคะอันนี้ค่ะเปิดเลยนะคะ
นี่คืออะไรอะพี่บัญชาอันนี้จะเป็นแกงตูมี้ปลากระพงแล้วก็ใส่ดอกดาราด้วยตูมี้แปลว่าแกงตูมี้เนี่ยจะเป็นแกงท้องถิ่นคือเป็นแกงกะทิประเภทหนึ่งแต่ความยากของมันซึ่งไม่ค่อยมีใครทำแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงให้การควรกะทิจนเกินกลายเป็นขี้โลตรงนี้ฮะนานมากนะครับนานมากซึ่งพ่อครัวแม่ครัวกว่าจะทำให้กะทิกลายเป็นขี้โลได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแต่ว่าเราก็เลือกที่จะใส่เข้ามาในเมนูเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยอาหารพลานากันน่ะมันก็จะหายไปครับผมที่พี่ฉีกโรยๆอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือดอกดาราอ๋อเนี่ยหรอใช่จะเป็นสีชมพูอ๋อแล้วก็ซอยมาหน่อยนึงผมลองเลยดีกว่าถึงจะเป็นตามต้นตำรับดั้งเดิมเนี่ยหนูไม่แบบพี่ประชาตักน้ำกินแกงกะทิมาก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเอาดอกกระเจี๊ยบมาทำเนี่ยมันไม่เคยเห็นสักทีนะดอกดารากับเนื้อเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนแรกกินกับน้ำพริกนะเออผมกินแกงจะเป็นยังไงแฮะได้กินดอกดาราเลยอ่ะรู้เลยเหรอรู้เลยรู้เลยเหรออันนี้มันเป็นยังไงนะฮะไอ้ดอกดาราเออพี่บัญชายังไม่รู้เลยกินจนหอมเอาไปจานนู้นบ้างไหมแต่นี่ก็สวยงามมากเลยพี่บัญชาจ๋าอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นยำมะเขือม่วงโครงการหลวงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเวลาที่เราทำก็คือเอาฝึกก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยแล้วก็มาเผาก่อนแล่เป็นชิ้นนะฮะแล้วก็ทำเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ใส่พวกมีหอยเชลซีฟู้ดสับนะครับอย่างกุ้งอย่างแซลมอนไหมแซลมอนไม่มีไม่มีครับพี่เราจะพยายามไม่ใช้วัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบต่างประเทศจนเกินไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราจะท็อปด้วยทรัฟเฟิลออยล์นะครับจะพยายามแล้วอันนี้ล่ะครับจานนี้อันนี้จะเป็นแกะกระเพรานะครับแกะกะเพราครับผมไม่ใช่กะเพราแกะยังไงก็ได้ฮะเอาอะไรมาก่อนมาหลังก็ได้พี่เป็นแกะกะเพราก็แล้วกันถ้าพี่คิดว่าทำอย่างนั้นแล้วสบายใจพี่จะทำเลยครับผมก็แค่ถามดูเอาส่วนไหนของแกะครับพี่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซี่โครงครับตัวแรมช็อปตัวแรมช็อปนะครับแรมครับผมนี่เป็นไงเนี่ยนี่คือชิ้นเนี่ยชิ้นเนี่ยนะเป็นไงเนี่ยนี่คุณผู้ชมแม่หันในนี้ได้ไหมจะได้ขอจิ้มในนี้หน่อยอย่ายกไปทีเดียวจริงๆไม่ต้องแย่งกันก็ได้นะทำมาเผื่อต้อง3ชิ้นแล้วแบ่งๆเลยก็ได้มันจะดูมันจะดีนะคะจะดีเหรอคะแรมนี่สัก2ชิ้นพี่นุ้ยดูชิ้นนึงโอ้อะไรฮะไม่แม่กินประมาณนี้พอดีเลยมีเดียมมีเดียมเออแม่กินประมาณนี้สีสวยกำลังสวยพ่อขอหน่อยพ่อขอหน่อยขอบคุณค่ะถึงไหมฮะพี่ประชาตักขออนุญาตนะคะเอาเลยหวานกันที่บ้านก็ได้มั้งถือว่ามาดินเนอร์อ๋อโอเคเป็นไงพี่นุ้ยนุ่มไหมนุ่มเลยนุ่มละมุนมากเลยอ่ะเครื่องแกงอ่ะเครื่องกะเพราอ่ะเนาะหอมมากเลยอ่ะโอเคเลยนะนี่อะไรครับพี่อันนี้เป็นข้าวยำน้ำบูดูเหมือนน้ำปลาไงใช่ปลาร้าทางภาคใต้ใช่ครับเป็นน้ำปลาร้าทางภาคใต้เป็นข้าวยำไงเอามาทำให้แบบสวยไงพี่นุ้ยใช่ครับคุณเคยกินยังข้าวยำอ่ะยังลองไหมต้องคลุกเขาดิพี่เออแล้วยังไงอ่ะพี่มันไม่อันนี้มันเราคลุกให้แล้วอ๋ออันนี้คลุกมาแล้วคลุกมาแล้วตักรับประทานได้เลยแล้วอะไรข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยครับอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นไข่ลาวาไข่ลาวานี่คือเจาะปุ๊บเดี๋ยวน้ำก็จะไหลออกมาเฮ้ยแม่พี่ชาจ๋าร้านเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาอะไรเงี้ยนะฮะบางคนมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยอะร้านตั้งอยู่ที่ถนนอะไรเอ่ยถนนกระบี่ครับถนนกระบี่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเกาะใช่ไหมฮะครับตรงกลางที่เป็นส่วนของตัวเมืองจริงๆมีไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้ามาที่ถนนกระบี่หาไม่ยากโอ้โหวันนี้มีความสุขมากๆเลยมาภูเก็ตครั้งนี้นะบอกแล้ววันนี้พ่อต้องจัดให้แม่แบบว่าสบายอกสบายใจแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยต้องพี่โดยมีความสุขมากเลยเอาคุณตั๊กมอบให้กับพี่ก็เลยเป็นที่ระลึกละกันขอบคุณครับนะคะอย่าลืมมากันนะนี่สุดยอดหรูหรามากเลยนะครับกับร้าน Blue Elephant ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นประจำชาติมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยออกมาได้เลิศค่ะซึ่งแต่ละเมนูก็ทำออกมาได้น่ารับประทานสุดๆเลยครับอย่างเมนูยำกุ้ง lobster ที่ได้กุ้ง lobster ตัวโตๆอัดแน่นไปด้วยเนื้อเน้นๆ นำมาคลุกเคล้ากับน้ำยำเลิศรสบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยครับและยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นข้าวยำน้ำบูดูแกงตูมี่ใส่ดอกดาหลาซี่โครงแกะกับเพรา
ยำมะเขือม่วงดอยคำนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยให้คุณผู้ชมได้เลือกทานอีกเพียบเลยล่ะครับอยากลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ก็แวะมากันได้ที่ร้าน Blue Elephant กันได้เลยนะครับเส้นทางการเดินทางมาที่ร้าน Blue Elephant นะครับเริ่มต้นจากร้านระยะแล้วถึง4แยกเทพกษัตริย์ดีบุกให้เลี้ยวซ้ายขับตรงมาแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าถนนทหลางจากนั้นก็ตรงยาวมาถึงถนนกระบี่ก็จะถึงร้าน Blue Elephant อยู่ทางด้านขวามือแล้วล่ะครับเป็นไงแม่ชอบไหมอร่อยไหมอิ่มไหมก็ชอบอ่ะอ้าวแล้วเป็นอะไรน้อยๆพูดไม่มองหน้าพ่อเนี่ยเป็นอะไรก็แหมพ่อมาภูเก็ตทั้งทีอ่ะแม่แบบมันยังไม่ได้ฟิลแบบที่มันแบบไปเห็นทะเลสูดกลิ่นไอทะเลอะไรอย่างนั้นมันยังไม่รู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอถูกขอให้แม่นะบอกพ่อมาคำเดียวแค่นั้นนะสำหรับแม่นะพ่อจัดได้ทุกที่เออไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตภูกระดึงไปถึงภูเรือก็ไปภูชีฟ้าแล้วกลับไปภูทอนค่ำไหนนอนนั่นพ่อจัดให้แม่ได้ทุกที่โอ้ยโอ้โหพี่นุ้ยเล่นแร็ปออกมาสักขนาดนี้จะไม่ให้เชื่อได้ยังไงล่ะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ก็ตามใจพี่ตั๊กไปซะทุกอย่างงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าจะถูกใจพี่ตั๊กหรือเปล่าอยากรู้รสชาติของย่าของย่าช้องก่อนแหละเป็นยังไงเพราะพี่นุ้ยไม่เคยกินย่าช้องไงกินแต่ย่าธรรมดาใช่แล้วก็เครื่องนานมากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดทั้งทีอ่ะแม่แบบมันยังไม่ได้ฟิลแบบที่มันแบบไปเห็นทะเลสูดกลิ่นไอทะเลอะไรอย่างนั้นมันยังไม่รู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอถูกขอให้แม่นะบอกพ่อมาคำเดียวแค่นั้นนะสำหรับแม่นะพ่อจัดได้ทุกที่เออไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตภูกระดึงไปถึงภูเรือก็ไปภูชีฟ้าแล้วกลับไปภูทอนค่ำไหนนอนนั่นพ่อจัดให้แม่ได้ทุกที่โอ้ยโอ้ยแรปสั้นไปเอายาวๆนิดหน่อยไม่ได้หรอได้แค่นี้โอ้โหแหมมาเกือบทุกภูเลยนะไม่น่าหาถึงมีภูสิทธิ์เพราะว่าพอดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อยากเห็นทะเลใช่ไหมเออตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูทะเลจะมีเสียงเรือบ้างนะเสียงแล้วก็ภาพบรรยากาศประมงบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรานั่งอยู่ในแหลมหินซีฟู้ดแล้วใช่อยู่ริมทะเลเดี๋ยวแนะนำรู้จักให้รู้จักเจ้าของร้านก่อนแม่จ๋ามานี่ต้องรู้จักพี่ชายของพ่อเลยนะพี่แสนดีน่ารักมากเอาเนาะไปแนะนำตัวกันก่อนเลยสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชื่อเล่นชื่อเอกให้พี่เขาแนะนำอย่างเป็นทางการเลยครับพี่เอกผมชื่อเอกนะครับครับชื่อจริงชื่อสามารถสุรินนะครับพี่มูลจังหวัดอะไรพี่วัดอะไรเหรอครับใช่ใช่สิคะจังหวัดอะไรครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนภูเก็ตเลยหรือเปล่าหรือว่ามาจากจังหวัดเอแล้วมาทำการค้าที่นี่อ๋อไม่ครับผมเป็นผู้จัดร้านจัดการร้านอาหารแรมหินซีฟู้ดทั้งสองสาขาทั้งสาขาหนึ่งแล้วก็สาขาสองครับจริงๆแล้วผมเป็นจังหวัดคนจังหวัดประจวบคำว่าแหลมหินเนี่ยเอามาจากไหนเป็นมายังไงครับแหลมหินนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านแหลมหินสมัยก่อนหมู่บ้านเลยเหรอครับเป็นหมู่บ้านก็เหมือนอย่างสปัมก็คือหมู่บ้านเหมือนกันนะพี่นุ้ยสปัมตรงนี้เขาเรียกตั้งมากี่ปีแล้วครับที่มาเป็นร้านอาหารตรงนี้ฮะนี่ก็ประมาณ17ปีนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เลยนะฮะครับ17ปีแล้ว17ปีแล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันที่เข้ามาเนี่ยเห็นมีคนจีนก็มีชาวต่างชาติฝรั่งอะไรก็มีนี่เนาะสารพัดชาติเลยครับที่เข้ามาไปที่อาหารกันบ้างไหมพี่นุ้ยมามีอะไรกันบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพี่เอกให้พี่เอกแนะนำดีกว่าพี่เอกจะเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่เอกจ๋านี่ก่อนเลยไหมฮะพี่เอกครับนี่คือ
ุ้งแชบวยนะครับผัดเผ็ดสตอผัดเผ็ดสตอครับผมเป็นอาหารใต้ๆครับทางใต้ส่วนมากเราอ่ะจะใช้กุ้งแชบวยนะเพราะว่ามีรสชาติหวานอยู่ในตัวเพราะเป็นกุ้งธรรมชาติมันไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับครับธรรมชาติเลยเราจะแช่เปลือกออกหมดเรียกว่าขายกันแบบสดๆเลยนะพี่นะใช่สิของเรามันติดทะเลอยู่แล้วเนี่ยพี่เขาต้องการเงินสดด้วยไงไอ้เรื่องนั้นมันที่หลังไอ้เรื่องเงินเรื่องเล็กนะพี่เนาะถ้าไม่ได้อะก็เป็นเรื่องใหญ่นะคนเรามันก็ต้องซื้อไปขายมาอะไรก็ว่ากันไปใช้กุ้งแชบวยครับผมผัดสตอผัดสตอแต่มันเป็นผัดเผ็ดนะพี่นุ้ยเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนแล้วกันนะเอาตักชิมเนื้อไปของผมลองเป็นสตอคือพี่นุ้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผัดเป็นกุ้งแบบเป็นผัดกะปิไงใช่ป่ะแต่นี่เป็นผัดเผ็ดอ่ะเออสตอโอ้โหได้ความอร่อยจริงสตอมันเครื่องเรียกเครื่องมากครับผมพี่อ่ะมาที่เมนูต่อไปกดไลค์รัวๆนะครับจานนี้มาถึงสั่งเลยฮะเรียกจานนี่อะไรพี่มันยากนะครับย่าครับย่านะฮะเขาเรียกว่าย่าท้องโอ้ย่าท้องครับย่าท้องเอามาทอดกับกุ้งใหญ่มากพี่พอทอดกับกุ้งก็จะเปลี่ยนชื่อกลายเป็นเบื่อทอดนะครับเบื่อทอดเบื่อทอดนี่คือย่าท้องครับผมแล้วก็มาชุบแป้งกับกุ้งอย่างนี้ครับย่าท้องนี่หาได้ที่ไหนอ่ะพี่เมื่อก่อนอ่ะหาง่ายนะเดี๋ยวนี้เลิกหายากแล้วครับเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะว่าย่าท้องเนี่ยมันจะเกิดในเฉพาะที่ทานน้ำไหลคือน้ำจืดนะฮะไม่ใช่น้ำเค็มน้ำไหลจะมีเฉพาะแค่สองจังหวัดฮะพังงากับภูเก็ตว้าวครับเป็นไงพี่เป็นไงมันต้องจิ้มน้ำจืดใช่ไหมพี่พี่เอกจ๋าน้ำจิ้มครับกรอบมากเลยพี่กินเล่นอ่ะครับเราอยากรู้รสชาติของย่าย่าท้องก่อนอ่ะเพราะพี่นุ้ยไม่เคยกินย่าท้องไงกินแต่ย่าธรรมดาใช่แล้วก็เครื่องน้ำมากไม่ใช่วัวมันกรอบมากมันหล่นเลยนี่พี่นะอันนี้เล่นเคี้ยวเล่นเพลินนะพี่นะปูพี่แต่เปล่านะพี่เอกสั่งมาทานเล่นครับอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็บวกกับกุ้งตัวใหญ่ๆเข้าไปอีกอุ้ยอันนี้มาก็ต้องสั่งนะอันเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยยาช้องเนี่ยใช่สั่งทานเล่นเลยสั่งทานเล่นก่อนเลยมันเป็นออนไอคอนเดอร์จานแรกเลยครับจานแรกเลยนะนี่น้ำย่อยแล้วพวกต่างชาติเขารู้ไหมมาแล้วต้องสั่งอย่างเงี้ยรู้ครับถ้าว่าคนที่มาสั่งทานประจำตัวมากจะแนะนำให้แนะนำมาเนาะอาหารทานเล่นจานแรกถ้าจะทานเล่นอ้าวนี่ไปต้มยำอะไรฮะเนี่ยเฮ้ยแกงส้มครับแกงส้มปลาเก๋าพี่ปลาเก๋าครับเป็นปลาเก๋าแต่เห็นแบบละเอียดจนกินเข้าไปเลยเพราะอะไรวะคุณผู้ชมดูปลาที่พี่เอกเอามาให้เราทานสิเนื้อนี่แน่นโอ้โหดีนี่หือพี่เอกครับส่วนมากผมกินเนี่ยเป็นปลาเก๋าราดพริกอ่ะโอ้คือทำไมต้องใช้ปลาเก๋าทำแกงส้มคือเราเป็นปลาเป็นนะครับปลาสดปลาว่ายน้ำนะครับเราไม่ใช่ของไม่ใช่ของตายอยู่แล้วพี่มีปลาไม่ว่ายน้ำเลยเหรอมีครับก็ปลาตายแล้วไงจะอยู่ในแต่มันไม่สดไงใช่ไหมแต่ที่ไทยเนี่ยเป็นปลาสดครับใช่เดี๋ยวดูรสชาติปลาเก๋าหน่อยเอามาแกงส้มแล้วเป็นยังไงลองดูครับลองแล้วปลาเก๋าเป็นไงเนื้อเนื้อแน่นมากเลยอ่ะโอ้โหปกติจ้ามันต้องตักใส่ถ้วยใช่ไหมเราชอบน้ำมากเลยพี่เอกน้ำจัดจ้านมากจัดจ้านใช่เพราะว่าเครื่องนี้ก็เหมือนกันบางส่วนเขาล้างผัดเองเหมือนกันทำเองแกงส้มอย่างนี้มันต้องกินกับข้าวสักหน่อยคุณตั๊กนี่พี่เห็นนี่เป็นข้าวอะไรครับพี่นี่แหละครับเขาเรียกว่าข้าวผัดเลแหลมหึงนะข้าวอะไรนะฮะข้าวผัดเลเลอ๋อแหลมเลข้าวผัดเลครับแหลมหินเลก็คือทะเลนะครับข้าวผัดทะเลแหลมหึงแม่จ๋าขอข้าวหน่อยนะแต่หนูได้ข่าวมาว่าจานนี้พิเศษตรงที่ว่าเคยได้รางวัลด้วยนะพี่นุ้ยเอ้าไปประกวดอะไรมาครับนานมาแล้วครับนานมาแล้วครับเมื่อก่อนนี่คือกับเหมือนทำผลิตภัณฑ์ข้าวอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าจะทำอะไรฮะข้าวทำให้อร่อยเราก็ใต้เนี่ยเขาก็มีของดีแล้วก็คือน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเสียบนะเราก็เลยเอามาผัดกับข้าวเนี่ยครับมันก็ได้อีกรสชาติแล้วก็ความอร่อยอร่อยมันก็เกิดขึ้นมาได้กลิ่นเคยเลยมีเคยป่ะกะปิเคยอย่างเดียวกันครับผมอร่อยมากน่าทำไมถึงได้รางวัลอร่อยแบบนี้นี่ก็ได้เว้ยกินเล่นเพลินเลยนะเนี่ย
อร่อยมากๆเลยใครมาภูเก็ตนะฮะต้องมาที่แหลมหินซีฟู้ดเท่านั้นผมบอกเลยพี่เอกครับบอกทางมาร้านสักนิดนึงครับมายังไงครับมาตามทางนี้เลยครับส่วนเส้นทางการเดินทางมาที่ร้านแหลมหินซีฟู้ดนะครับตั้งต้นจากอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรขับตามถนนเทพกษัตริย์มาประมาณ7กิโลเมตรก็จะเจอกับป้ายบ้านแหลมหินจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายขับตามทางไปเรื่อยๆก็จะถึงร้านแหลมหินซีฟู้ดแล้วแหละครับรู้มากเลยว่าดูรายการเราบ่อยดูรายการเราบ่อยวันนี้นะครับโอ้โหอร่อยมากเลยกินอาหารซีฟู้ดของแหลมหินซีฟู้ดวันนี้มาภูเก็ตคราวนี้ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับเราสองคนก็มีสติ๊กเกอร์ที่จะมอบให้นะครับในรายการตลกแหลมมอบให้พี่เอกนะครับพี่ฝากด้วยนะได้ครับกดไลค์รัวๆเลยครับอร่อยมากสมกับรางวัลที่ได้จริงๆครับกับร้านแหลมหินซีฟู้ดเพราะนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลแล้วก็ยังมีอาหารทะเลสดใหม่ไว้คอยบริการอีกด้วยอย่างเมนูข้าวผัดแหลมหินซึ่งเป็นเมนูที่ได้รางวัลจากท้องถิ่นให้เป็นเมนูข้าวผัดยอดเยี่ยมโดยการนำน้ำพริกกุ้งเสียบลงไปผัดกับข้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันแถมยังมีกุ้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คลุกเคล้ากันมาในจานเดียวกันอีกด้วยเรียกได้ว่ารสชาติกลมกล่อมเลยล่ะครับยังไงถ้าได้มาภูเก็ตก็มาลิ้มลองความอร่อยกันได้เลยนะครับกับร้านแหลมหินซีฟู้ดแม่ต้มร้านนี้เหรอนะเฮ้ยแม่เฮ้ยพ่อเฮ้ยคุณเขาต่อคิวทำไรอ่ะนี่แค่ร้านเขาต้มทำไมคนต้องต่อคิวเยอะขนาดนี้โอ้ยาวเป็นหางว่าวยาวบนรถไฟเลยอ่ะแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยเออวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเฮ้ยแม่ไปหาที่แซงคิวนี่โอ้โหนี่มันร้านข้าวต้มหรือร้านอะไรกันครับเนี่ยทำไมคนเยอะขนาดนี้แล้วแบบนี้พี่ตั๊กพี่หนุ้ยจะเข้าไปชิมความอร่อยได้ไหมล่ะครับเนี่ยรอติดตามชมกันต่อช่วงหน้าอร่อยไหมอร่อยดิปู่พี่บิ๊กอิจฉาบ้านพี่บิ๊กยังเลยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านมีเสน่ห์ปลายจวักนะครับหมูสุดยอดเก่งมากเลยอร่อยมากครับเยอะขนาดนี้โอ้ยยาวเป็นหางว่าวยาวบนรถไฟเลยอ่ะแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยเออวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเฮ้ยแม่ไปหาที่แซงคิวฮะนี่มาหัดมีมารยาทมั่งใส่เสียทำจนเคยนะเราอ่ะเราต้องต่อคิวเหมือนจะบ้านสุดเลยนะเราเป็นคนของประชาชนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสิเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามาอะไรเอะก็มาแซงคงแซงคิวทำอะไรให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีบ้างเข้าใจไหมเออแต่ตบโชว์ใหญ่เลยเห็นคนเยอะตบโชว์ใหญ่เลยต่อคิวเขาต่อก็ได้เปิดเออขอแยกไปต่อคิวก่อนนะครับคุณผู้ชมคุยกับเจ้าของร้านก็ก่อนดีกว่าว่าทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้นะครับนี่ยืนอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโกเบนหรือเปล่าครับลูกชายโอ้นี่เป็นลูกชายนะครับพี่อะไรครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อบิ๊กครับพี่บิ๊กนะครับวันนี้ขออนุญาตพี่บิ๊กนะฮะแขกก็เยอะอยู่แล้วต้องดูแลลูกค้ากันขนาดนี้วันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าทำไมเป็นร้านข้าวต้มคนเยอะขนาดนี้มีคนต่อแถวเยอะถึงขนาดนี้ทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยครับเป็นต้นตำรับเรื่องข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งอ๋อเป็นต้นตำรับเลยเหรอฮะเดี๋ยววันนี้แม่รู้จักไหมข้าวต้มแห้งเป็นยังไงข้าวต้มแห้งข้าวต้มมีน้ำไหมครับมันพอดีที่บ้านน้องชายผมกับคุณพ่อไม่ชอบกินที่เป็นน้ำไปเลยเขาก็เลยแม่ก็เลยทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ก็เลยแยกน้ำมาให้กินแล้วมันมีมานานหรือยังครับอย่างเงี้ยครับคุณแม่มันเป็นสูตรของที่บ้านที่บ้านเลยเฉพาะที่บ้านเลยทานกันเองเอาที่นี่แล้วกันนะร้านนี้โกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็ตเปิดมานานยังครับพี่เปิดมา20ปีแล้วครับ20ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะฮะตอนนี้ก็ยังรุ่นคุณพ่ออยู่ดิอ๋อก็ให้คุณพ่ออยู่นะแล้วมีคนมาทักพี่บิ๊กว่าเป็นโกเบนบ้างไหมคะทุกวันเลยครับผมยังทักผิดเลยทีมงานก็ยังเรียกเลยครับจะลองไหมจะลองกินไหมเอาคุณมาถึงภูเก็ตแล้วต้องลองสิมาไม่เคยเห็นก็ต้องแห้งเครื่องในที่ใส่นี่มีกี่อย่างครับพี่หลายอย่างครับ
มีกระเพาะมีไส้หัวใจมีตับครับมีม้ามครับเกือบทุกอย่างของหมูเลยนะเนี่ยใช่ครับพี่แล้วมีก๋วยจั๊บด้วยแต่อยากลงก๋วยจั๊บด้วยนะพี่นุ้ยนะก๋วยจั๊บพี่ก็เส้นทำเองด้วยใช่ไหมเส้นเนี่ยเส้นไม่ได้ทำครับซื้อมาเดี๋ยวผมลองข้าวต้มแห้งคุณลองก๋วยจั๊บได้นะครับโอเคแล้วคุณพี่บิ๊กครับเชิญครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่บิ๊กครับมาดูบนโต๊ะเยอะแยะมากมายเลยบิ๊กจัดมาให้แบบว่าบิ๊กจริงๆเลยอ่ะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะถามพี่บิ๊กนิดนึงก่อนว่าอันดับแรกเลยขายตอนแรกเลยอ่ะมีแต่ข้าวต้มแห้งอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ครับมีเกาเหลามีก๋วยจั๊บด้วยอ๋อก๋วยต้มกระดูกหมูเกาเหลาก๋วยจั๊บอะไรก็มาแล้วใช่โอ้เอาดูบนโต๊ะมีอะไรกันบ้างดีกว่าพี่บิ๊กตักไล่อย่างนี้นะครับอันนี้คือเกาเหลาเลือดหมูจ้ะอ๋อเกาเหลาเลือดหมูพี่ดุ้ยโอ้นี่ไงก็จะมีเครื่องในนะฮะนี่คุณผู้ชมขามาเลยมาเลยสดเลยดีเครื่องในใส่หลายๆอย่างเลยนะเนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องไปปรุงอะไรนะไม่ต้องปรุงแล้วว่าเข้มข้นขนาดนี้แล้วใกล้เดี๋ยวไปนี่ไม่มีมีเหนียวเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวอร่อยเพลินมากทุกอย่างใช้กรรมวิธีแบบโบราณหมดเลยครับทุกอย่างใช้แบบโบราณหมดเลยกระเพาะอะไรเราทำเหมือนในแบบโบราณหมดเลยอ่ะมาอันนี้พี่นุ้ยอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งครับนี่ไงนี่ไงของโปรดพี่บิ๊กอันนี้อันนี้แหละที่พี่ชอบกินตั้งแต่เด็กๆนะต้องคุกเขาใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กเนี่ยแล้วจะมีน้ำซุปมาให้ครับน้ำซุปแยกให้ต่างหากอ๋อถ้างั้นพี่บิ๊กก็ต้องกินไปแล้วก็สดไปใช่ไหมใช่ครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองพี่บิ๊กตอนที่คุณแม่ทำอ่ะที่เทน้ำออกแล้วเป็นข้าวต้มแห้งอย่างเงี้ยคือเครื่องมาเต็มอย่างนี้ป่ะมาเต็มอย่างนี้ครับเฮ้ยกินใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอที่บ้านทานยังไงก็ทำให้ลูกค้าทานแบบนั้นนะครับโอเคโอ้เอาละแม่ต้องกินแบบพี่บิ๊กตอนสมัยเด็กๆดูคุณผู้ชมนี่หมูกรอบชิ้นเบลเลอร์บล่าขนาดนี้ดูรสชาติก่อนเป็นยังไงใส่ของกันพึ่งพาไปหมดเลยนะแม่สุดยอดทำไมอ่ะบอกมากเลยแม่จ๋าแล้วก็มาตดน้ำอีกทีใช่ไหมขอบคุณครับที่นี่ครับขอบคุณมากครับอร่อยมากนี่หมูสับหมูแดงเนี่ยโอ้โหอร่อยมากหมักได้ที่มากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยดิหมูพี่บิ๊กอิจฉาบ้านพี่บิ๊กยังเลยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านมีเสน่ห์ปลายจวักนะแบบหมูสุดยอดเก่งมากเลยอร่อยมากครับโอ้โหอ่ะมาที่ก๋วยจั๊บพี่นุ้ยนี่คุณรักมาเลยจ้าพี่บิ๊กขอบคุณครับนี่พี่นุ้ยนี่คุณผู้ชมขานี่ก๋วยจั๊บนะคะเครื่องนี่โอ้โหเต็มแน่นเลยนะคะพี่บิ๊กครับเครื่องนี่ก็ใช้เครื่องเดียวกับข้าวต้มแห้งป่ะครับก๋วยจั๊บใช่ครับใช่ครับเครื่องเดียวกันครับแต่รสชาติความอร่อยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะได้ความอะไรอะไรอร่อยของข้าวด้วยนะคลุกเคล้าด้วยความมันมีไอ้หอมซอยไม่ใช่ไอ้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเดี๋ยวพี่นะแล้วก็อะไรเนี่ยกรอบๆเนี่ยเนี่ยกากหมูครับขาดไม่ได้เลยนะพี่ไอ้นี่สำคัญมากดูดิหมูสามชั้นเลยไม่เหมือนใครหมูกรอบกับหมูแท้เราใช้การอบด้วยนะครับพี่ไม่ได้ทอดนะครับเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นของใครเป็นแบบนี้เลยอ่ะนี่อบเหรอพี่ใช่ครับโอ้โหเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ทอดนี่ถ้าไม่พอนะยังมีตังหาครับสั่งตังหาก็ได้ถ้าไม่สะใจนี่นะไม่สะใจมีน้ำจิ้มเป็นแบบโบราณครับพี่น้ำจิ้มเป็นซีอิ๊วนี่นะฮะครับแบบเป็นแบบโบราณครับก็คือคุณแม่ทำเองครับพี่บอกว่าทุกอย่างนี่เป็นสูตรโบราณหมดเลยหนังหมูกรอบแล้วไปเจอกับเนื้อหมูที่นุ่มแล้วก็ติดมันหน่อยหน่อยมันอร่อยจริงเลยอันนี้ข้าวต้มกระดูกหมูจ้ะเป็นข้าวต้มกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนจ้ะโอ้กระดูกหมูอ่อนนี่พี่น้อยนี่อันนี้พี่บิ๊กไม่ชอบแน่เดี๋ยวผมไม่จะมีข้าวต้มแต่มันแรงนะมันสดได้ตลอดเลยอ่ะนะดูมานะทั้งค่ำคืนนะแม่นะอย่างมึงว่าเดี๋ยวไม่แปลกใจเลยคนเยอะขนาดนี้สมราคาน้ำซุปกระดูกสันหลังใช่ครับโอ้เหมือนจะเป็นเล้งเลยนะเนี่ยพี่ใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่กระดูกนะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมากขนาดนี้เลยนะเนี่ยแค่นี้อิ่มเลยอ่ะมีน้ำเดียวกันมาเลยพี่นะน้ำเดียวกันมีความสุขอร่อยมากอร่อยมากต้องบอกเลยว่ามันอร่อยสะใจจริงๆใครที่เคยกินข้าวต้มแห้งมาแล้วนะ
แต่มาเจอร้านของโมเมนต์นี่นะฮะคุณจะเป็นข้าวต้มแห้งไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นข้าวต้มแห้งที่นี่ที่เดียวเท่านั้นบนโต๊ะนี่มีหลากหลายเมนูให้ท่านได้ชิมให้ท่านได้กินกันแบบสะใจดูนะสังเกตดูแน่นร้านขนาดนี้แล้วไม่ได้มาคนเดียวครับมาโต๊ะใหญ่ๆมากันแบบครอบครัวพาลูกพาหลานนั่งทายอยู่นี่นะคะนะแถวนี่ยังยาวตลอดเลยนะพี่นุ้ยเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้พูดเลยว่าฝากร้านหน่อยลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วแต่พี่บอกร้านหน่อยได้ไหมเผื่อบางคนก็ไม่เคยมาเขาจะมากินเขาอยากมาชิมมาน้องพี่สักครั้งนึงนะพี่บิ๊กเชิญเลยครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่ร้านอยู่สี่แยกปฏิพัฒน์ตัดถนนกระบี่ครับอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตเลยครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่บิ๊กจ๋าเปิดหนึ่งทุ่มถึงตีสามครับหนึ่งทุ่มถึงตีสามทุกวันเลยนะฮะแล้วหยุดวันพักหยุดวันพักครับผมมีหยุดวันพักด้วยนะครับหนึ่งทุ่มถึงตีสามแล้วก็มาตรฐานเดียวกันหมดครับมาช้าต่อแถวครับไม่มีการสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าครับนี่ถือว่าวันนี้พิเศษนะตลกแหลกมาเด็ดนุ้ยนั่งได้ที่โต๊ะนั่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รายการที่จะมอบให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยการรายการก่อนขอบคุณมากกดไลค์รัวๆเลยครับอร่อยจริงๆสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าร้านโกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็ตจะเป็นที่นิยมมากมายขนาดนี้ด้วยรสชาติที่กลมกล่อมของข้าวที่สุกกำลังดีรวมกับหมูหลากหลายรูปแบบที่วางอยู่บนข้าวไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูบดเครื่องในต่างๆแล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวทานคู่กับน้ำซุปสุดเข้มข้นบอกเลยครับว่าอร่อยสุดๆกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้ลองทานกันอีกเพียบถ้าใครมีโอกาสมาภูเก็ตบอกเลยครับว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่ต้องไปให้ได้เลยครับการเดินทางมาที่ร้านโกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็ตนะครับเริ่มต้นจากบริเวณ4แยกเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตมุ่งหน้าไปทางถนนวิชิตสงครามขับตามทางมาเรื่อยๆก็จะเจอกับ4แยกถนนปฏิพัฒน์ตัดกับถนนกระบี่เพียงเท่านี้ก็จะเจอกับร้านโกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็ตแล้วล่ะครับแม่เป็นไงขับไปก่อนนะพ่อนั่งห้อยท้องก่อนไม่ไหวแล้วร้านโกเบนก็เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวอิ่มมากใช่ไหมนี่ทุกร้านเลยดีกว่านะวันนี้ตั้งแต่เรามาภูเก็ตนี่นะก็กินไม่หยุดปากเลยแม่เห็นป่ะอืมมันอร่อยมากๆเลยนะกินแล้วก็มีความสุขด้วยนะก็อย่างที่บอกไงพี่นุ้ยพอมาทางแถบภาคใต้แต่ละจังหวัดที่เราไปเนี่ยอร่อยทุกร้านทุกคนก็น่ารักให้การต้อนรับดีเอางี้ละกันคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดมันหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วอยากจะต่อไปถึงอาทิตย์ที่2เลยแต่มันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมันล้นมาถึงนี่แล้วแต่ต้องแบ่งข้อสาวหน้าคู่ค่อนกับข้อมกับบอลเขาไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยพวกเรายังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับผมยังไม่ไปไหนเพราะของกินความอร่อยความมันความสนุกสนานยังอยู่ที่ภูเก็ตในครั้งหน้าใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับจะพบกับคู่หาคู่รักตั้งนุ้ยทุกวันเสาร์เวลา10โมงทางช่อง GMM 25กับรายการตลกแปลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวแม่ขี่ไปต่อไปเลยเป็นญาติกับโรเบิร์ตโรเบิร์ตสายควันบ้าไม่ใช่โรเบิร์ตดวงกินพุ่นไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันอันนี้หนีคดีมาครับ